ศิษย์หลวงตามหาบัวค่ะกลับมาเคลื่อนไหวทางการเมืองย้ำแหละผมใช้คำอย่างนี้อย่าโกรธกันค่ะกลุ่มคนที่ใช้ชื่อว่าศิษย์หลวงตามหาบัวนั่นแหละกลับมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกครั้งถึงขั้นขู่ค่ะจะลงถนนใช่แล้วขู่ไปที่ท่านนายเชื่อว่าจะเป็นกระแสและร้อนแรงกระแทกทางการเมืองต่อรัฐบาลนายกอิงผมเชื่อของเมืองนั้นผมอ่านทางนะค่ะมีผลค่ะเพราะกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวค่ะเป็นกลุ่มคนที่เขาเรียกกันว่าอีลีทในสังคมอีลีทในสังคมก็คือคนมีกระตังคนมีฐานะคนมีพลังในสังคมสูงๆหน่อยเพราะกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองณขณะนี้ก็คือกลุ่มที่เรียกกันว่าอีลีทในสังคมไทยค่ะแตะมือกับกลุ่มคนที่เรียกว่าเทคโนแครดในแวดวงราชการโอ้โหถ้าอีลิทบวกเทคโนแครดบวกเทคโนแครดพลังมันเยอะนะโอ้โหพลังเยอะนะพลังเยอะนะทำอะไรหลายอย่างได้ขอบอกเลยคำนี้จำนวนคนนิดเดียวแต่เสียงดังขนาดการเมืองสะเทือนพูดกันง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันผมเริ่มจากอย่างนี้ก่อนค่ะทราบกันใช่ไหมครับว่าบอร์ดแบงค์ชาติหรือคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยมีตำแหน่งว่าง3ตำแหน่งค่ะประธานบอร์ดหรือประธานกรรมการว่าง1ตำแหน่งเพราะคนเดิมครบวาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ดหรือในคณะกรรมการของแบงค์ชาติก็ว่างอีก2ตำแหน่งเพราะคนเดิมเขาครบวาระรวมเป็น3ประธานและกรรมการผู้ทรงจะต้องมีการสรรหาเข้าไปทำหน้าที่ทดแทน3คนพร้อมๆกันค่ะทีนี้โดยกระบวนการโดยกฎหมายบัญญัติให้กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่ในการคัดเลือกในการสรรหาในการเปิดรับสมัครค่ะก็จะมีการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นมาคณะหนึ่งประกอบด้วยตัวแทนจะเอาว่ากันไปประมาณทำหน้าที่คัดเลือกทีนี้คัดเลือกจากอะไรคัดเลือกจากชื่อที่ถูกส่งมาจากกระทรวงการคลังกับแบงค์ชาติชื่อที่ส่งมาจากแบงค์ชาติค่ะสมมติว่าจะเอาสักหนึ่งคนค่ะสักหนึ่งคนสักหนึ่งตำแหน่งสักหนึ่งตำแหน่งค่ะสักหนึ่งตำแหน่งค่ะโอเคเอาแค่นี้ก็แล้วกันเดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวมันจะยาวนะเดี๋ยวมันจะยาวนะเอาเป็นว่าประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือก็มีการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นมาในคณะกรรมการคัดเลือกเข้าใจว่าไม่มีอดีตเพราะว่าแบงค์ชาติเข้าไปไม่มีเลยคือธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมาการตั้งคณะกรรมการสรรหาจะเป็นประธานหรือกรรมการผู้ทรงในบอร์ดแบงค์ชาติเนี่ยจะต้องมีตัวแทนอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติแต่รอบนี้เขาตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีเลยไม่มีเลยแต่เป็นอดีตข้าราชการกระทรวงการคลังซะส่วนใหญ่และเอาอดีตคนกระทรวงการคลังมาเป็นประธานคัดเลือกด้วยใช่ค่ะขณะเดียวกันก็มีข่าวกระเสริฐกระสายกันออกมาว่าฝ่ายการเมืองรัฐบาลจะส่งโต้งกิตติรัตน์ณระนองคนของเพื่อไทยเข้ามาสมัครเป็นประธานบอร์ดในบัตรดลก็เกิดกระแสต่อต้านเริ่มจากกลุ่มคนที่ใช้ชื่อว่าศิษย์หลวงตามหาบัวจำชื่อนี้กันได้ใช่ไหมกลุ่มนี้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายกแพทองธารย่อเรื่องก็แล้วกันเขาคัดค้านย่อเรื่องก็แล้วกันจะมานั่งประธานบอร์ดแบงค์ชาติย่อเรื่องก็แล้วกันนะครับย่อหน้าสุดท้ายเลยจึงกราบเรียนด่วนที่สุดมาถึงพระท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารเพื่อโปรดพิจารณาอย่านำการเมืองและอย่านำบุคคลที่มีหัวใจยึดโยงกับการเมืองเข้ามาแทรกแซงอำนาจหน้าที่แห่งธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นคณะสิทธิ์ย่อมมิอาจยอมรับรัฐบาลประเภทที่ว่ามานี้ให้บริหารบ้านเมืองอีกต่อไปได้สรุปก็คือขู่นายกอิงถ้าจะเอาโต้งกิตติรัตน์มาเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติจริงๆรีโมทให้เข้ามาเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติจริงๆคณะสิทธิ์ยานุสิทธิ์คงต้องเคลื่อนไหวบางอย่างจะเคลื่อนไหวเพื่อขับไล่รัฐบาลอุ๊งอิงพูดตรงๆนะใช่ค่ะทีนี้บอกแล้วไงภายใต้ชื่อศิษย์หลวงตาประกอบด้วยอีลีทในสังคมกลุ่มหนึ่งและเทคโนแครดในวงราชการอีกจำนวนหนึ่งซึ่งมีคนแบงค์ชาติผสมอยู่ด้วยพูดกันตรงๆขณะเดียวกันอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติอย่างคุณธาริสาวัฒนเกตอย่างคุณธาริสาวัฒนเกตค่ะเปิดหน้าเลยไม่ต้องกักไม่ต้องบังไม่ต้องใช้โนมินีค่ะออกมาเคลื่อนไหวประกาศเลยค่ะให้สัมภาษณ์ว่าล่าสุดมีการคาดหมายว่ารัฐบาลจะส่งคนของตัวเองเข้ามาเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติต้องซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะสามารถใช้แบงค์ชาติเป็นเครื่องมือในการสนองนโยบายของรัฐบาลหากภาพนี้เกิดขึ้นหากเป็นดังนั้นจริงๆหายนะของเศรษฐกิจไทยจะตามมาอย่างแน่นอนโอ้โหสเก็ตภาพให้ทั้งสังคมช็อกค่ะ